สวัสดีครับทุกท่านครับผมเอ็มสริตอาทิตย์สินครับของรายการคลิกใจให้ทำครับนี่คือสกู๊ปพิเศษนะครับของทางรายการคลิกใจให้ทำท่านผู้ชมเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นแค่ผู้บอกทางหรือเปล่าครับหลายคนนะครับผมมั่นใจเลยว่าเคยได้ยินแน่นอนท่านเป็นแค่ผู้บอกทางที่เหลือเราเป็นคนทำทางเองเราเป็นคนไปสู่จุดหมายเองถามว่าแล้วรู้ไหมครับว่าประวัติคำว่าพระพุทธองค์เป็นแค่ผู้บอกทางเนี่ยที่มาจากอะไรย้อนกลับไป3ปี2หรือ3ปีนะครับก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานตอนนั้นเองเนี่ยในพรรษาปลายแล้วนะครับมีพราหมณ์คนหนึ่งครับชื่อว่าคณกะโมคคัลลานพราหมณ์เนี่ยเข้ามาหาพระพุทธองค์และถามพระพุทธเจ้าของเรานะครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับการสอนของท่านเนี่ยสอนธรรมะของท่านเนี่ยเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบกลับไปบอกว่ามีทั้งหมด7ข้อนะครับแล้วถ้าเกิดภิกษุใดหรือผู้ประพฤติธรรมใดเนี่ยน้อมปฏิบัติตามธรรม7ข้อนี้แล้วเนี่ยโอกาสในการเข้าถึงนิพพานก็สูงอ่ะพราหมณ์ได้ยินได้ฟังดังนั้นก็เลยถามกลับไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วคนที่ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยเข้าสู่นิพพานทุกคนหรือเปล่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่บางพวกก็เข้าถึงนิพพานบางพวกก็ไม่เข้าถึงพราหมณ์ก็ถามด้วยความงงนะฮะพราหมณ์ก็งงก็ได้ถามไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุไฉนบางพวกเข้าถึงนิพพานบางพวกเข้าไม่ถึงนิพพานทั้งที่นิพพานยังมีอยู่นี่ทำไมบางพวกเข้าถึงบางพวกทำไม่ได้ล่ะพระพุทธเจ้าก็ด้วยพระสัพพัญญูของท่านนะฮะและด้วยพระปัญญาของท่านที่ล้นหลามมากครับท่านผู้ชมพระพุทธองค์ต้องการจะสอนพราหมณ์คนนี้ครับพระพุทธเจ้าก็เลยตอบโดยใช้เชิงคำถามครับว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านชำนาญทางไปกรุงราชคฤห์หรือไม่ก็คือรู้ทางไปกรุงราชคฤห์ไหมพราหมณ์ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทางไปกรุงราชคฤห์ชำนาญเลยแหละพระพุทธองค์ก็เลยถามกลับไปว่าถ้ามีบุรุษคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะมาหาท่านแล้วถามทางแก่ท่านว่าช่วยบอกทางไปกรุงราชคฤห์หน่อยท่านก็จะบอกทางใช่ไหมว่าถ้าไปทางกรุงราชคฤห์แล้วก็จะเจอเมืองนั้นอยู่ระหว่างทางเจอหมู่บ้านนี้เจอแม่น้ำสายนั้นสายนี้เจอสระอยู่ตรงนี้ต้นไม้นั้นอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยไปถึงกรุงราชคฤห์ใช่ไหมพราหมณ์ก็บอกว่าใช่พระเจ้าค่ะเผอิญถ้าบุรุษคนนี้เขาได้ยินทางดังนี้แล้วเขาดันไปผิดทางถามว่าเขาจะถึงกรุงราชคฤห์ไหมพราหมณ์ก็บอกว่าไม่แล้วถ้าเกิดมีบุรุษคนที่สองล่ะพราหมณ์บุรุษคนที่สองเข้ามาแล้วถามทางไปกรุงราชคฤห์แล้วพราหมณ์ก็ตอบว่าอ๋อตรงไปเลยตรงไปแล้วจะมีผ่านต้นไม้ต้นนี้ผ่านเมืองด้านนี้ก่อนแล้วจะเจอแม่น้ำฝั่งนี้ไปและข้ามไปจะเจอสระตรงนั้นตรงนี้แล้วจะถึงกรุงราชคฤห์แล้วบุรุษคนที่สองเนี่ยเดินตามทางไปโดยไม่ผิดเพี้ยนถามว่าจะถึงกรุงราชคฤห์หรือไม่พราหมณ์ก็ตอบว่าถึงกรุงราชคฤห์พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่กรุงราชคฤห์ก็ยังมีอยู่แต่ทำไมบุรุษคนที่1ไปไม่ถึงแต่บุรุษคนที่2ไปถึงล่ะด้วยการบอกทางของท่านที่เหมือนกันพราหมณ์ก็ตอบว่าก็ข้าพระองค์จะไปทำอย่างไรได้ล่ะก็ข้าพระองค์เป็นแค่ผู้บอกทางพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันนั้นเหมือนกันแลตถาคตเองเราเองก็เป็นแค่ผู้บอกทางในธรรมวินัยตรงนี้พราหมณ์ได้ยินได้ฟังดังนั้นก่อนหน้านี้ก็ได้ยินแล้วว่าโอ้โหพระพุทธองค์สอนเป็นลำดับดังต่อไปนี้แล้วก็มีผู้เข้าถึงนิพพานดังนี้และหากมีผู้ประพฤติเดินตามทางนี้เข้าถึงนิพพานแน่นอนเพราะนิพพานไม่ได้ไปไหนเลยพราหมณ์ได้ยินดังนี้ซาบซึ้งใจยิ่งนักครับท่านผู้ชมพราหมณ์ถึงกับเอ่ยอุทานเปล่งอุทานออกมาว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบรรดาไม้ที่มีรากหอมทั้งหลายเนี่ยกฤษณาเป็นไม้ที่หอมที่สุดบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมทั้งหลายแก่นจันทร์มีกลิ่นหอมที่สุดบรรดาไม้ที่มีดอกหอมทั้งหลายดอกมะลิเป็นดอกที่หอมที่สุดบรรดาโอวาทธรรมที่ผ่านจากครูทั้งหลายที่มีอยู่ทุกวันนี้ธรรมของพระพุทธองค์นั้นประเสริฐที่สุดการประกาศธรรมของพระสมณโคดมเปรียบเสมือนบุคคลผู้หงายของที่คว่ำอยู่บุคคลผู้เปิดของที่ปิดจุดประทีปในที่มืดด้วยความหวังว่าจะมีบุคคลผู้มีตาดี
จะเห็นรูปทั้งหลายได้นั่นหมายความว่าพระพุทธองค์เป็นแค่ผู้บอกทางจริงๆครับท่านผู้ชมครับท่านแค่บอกทางว่าทางไปสุดท้ายเนี่ยพระนิพพานอยู่ตรงไหนการบรรลุธรรมแต่ละขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยอยู่ตรงไหนที่เหลือเราเองก็รู้ทางเหล่านี้แล้วแหละแต่เราเองนะครับเราเดินวอกแวกออกนอกทางเองหรือเปล่าพระพุทธองค์ทำได้เป็นเพียงแค่ผู้บอกทางครูบาอาจารย์ทั้งหลายครับที่ท่านเดินทางมาสำเร็จแล้วท่านก็กวักมือเรียกครับมาทางนี้มาทางนี้เพราะท่านเนี่ยไปถึงตามตำแหน่งเหล่านั้นแล้วเราเองครับหากเราเดินตามทางพระสุปฏิปันโนผู้ไปถึงทางตอนนี้ร่องรอยยังมีอยู่ธรรมะของพระพุทธองค์ก็มีทางที่แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่เริ่มเดินทางเสียตั้งแต่วันนี้ครับเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสกู๊ปหน้าเนาะผมเอ็มสฤทธิ์อธิศิลป์พร้อมทีมงานคลิกใจให้ทำครับเราจะหาข้อธรรมนะครับที่งดงามข้อธรรมที่เป็นข้อธรรมที่เราสามารถย่อยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติน้อมเข้ามาสู่ตัวเราแล้วก็ประพฤติธรรมอย่างง่ายดายนะครับตามทางของพระสุปฏิปันโนตามทางของพระพุทธองค์นั่นเองครับพบกันในสกู๊ปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ